เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคต่อไปข้อ54เนาะข้อ54เขาถามว่าท่านคิดว่าสารประกอบที่มีสูตรโครงสร้างต่อไปนี้จะมีสมบัติอย่างไรเนาะจะมีสมบัติอย่างไรดังนั้นสิ่งที่เราเคยเรียนรู้ไปก็คือการที่มันจะมีสมบัติต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอะไรสมบัติต่างๆจะขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นสารประเภทไหนใช่ปะเป็นสารประเภทไหนเนาะเป็นสารประเภทไหนดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าสูตรโครงสร้างเหล่านี้สูตรโครงสร้างที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันระบุว่าเป็นสารประเภทไหนอ่ะซึ่งการที่เราจะรู้ว่ามันเป็นสารประเภทไหนอย่างที่พี่บอกมันจะขึ้นอยู่กับอะไรมันจะขึ้นอยู่กับฟังชันนอลกรุ๊ปใช่ปะขึ้นอยู่กับฟังชันนอลกรุ๊ปเนาะว่าสารของเราเนี่ยมีฟังชันนอลกรุ๊ปอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าสารของเรามีพันธะโค้ดแบบเนี้ยจะถือว่าเป็นสารประเภทไหนเอ่ยถือว่าเป็นสารประเภทอัลคีนโอเคปะถือว่าเป็นสารประเภทอัลคีนถ้ามีพันธะคู่แล้วถ้ามี C double bond OOH ตรงนี้ล่ะ C double bond O แล้วก็ต่อกับ OH ถือว่าเป็นหมู่ฟังก์ชันอะไรนะคาร์บอกซิลกรุ๊ปใช่ปะคาร์บอกซิลกรุ๊ปเนาะดังนั้นสารตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นสารประเภทอะไรเอ่ยคาร์บอกซิลิกแอซิดเหมือนกันเนาะคาร์บอกซิลิกเอซิดเนาะคาร์บอกซิลิกเอซิดดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าสารของเรามีหมู่ฟังก์ชันที่เป็นสารหลายๆประเภทดังนั้นสมบัติของมันก็จะขึ้นอยู่กับหมู่ฟังก์ชันนั้นอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นอัลคีนแบบเนี้ยมันสารเนี้ยมีหมู่ฟังก์ชันของการเป็นอัลคีนดังนั้นสมบัติบางอย่างของมันก็จะเหมือนกับอัลคีนโอเคปะแล้วก็ถ้ามีคาร์บอกซิลิกแอซิดก็สมบัติบางอย่างของมันก็จะเหมือนกับคาร์บอกซิลิกแอซิดและถ้าน้องๆถามว่าอ้าวพี่แล้วถ้าสมบัติมันขัดแย้งกันล่ะอย่างเช่นอัลคีนเนี่ยอย่างที่เรารู้ว่าอัลคีนของเราเนี่ยมันไม่ละลายน้ำใช่ปะไม่ละลายน้ำแต่ว่าคาร์บอกซิลิกแอซิดของเราเนี่ยละลายน้ำเราจะยึดตามหลักอะไรเราจะยึดตามหลักอะไรเนาะก็พี่แนะนำเนาะให้เรายึดตามหลักที่ดีกว่าอย่างเช่นไม่ละลายน้ำกับละลายน้ำอะไรดีกว่าละลายน้ำใช่ปะละลายน้ำดังนั้นก็ถือว่าสารเนี่ยสามารถละลายน้ำได้เพราะถือว่ามีคาร์บอกซิลิกแอซิดเนาะมีตรงเนี้ยมีกรุ๊ปตรงนี้อยู่ซึ่งถ้าเราไปศึกษาดีๆเราจะพบว่าการละลายน้ำกับการไม่ละลายน้ำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพขั้วเนาะดังนั้นสภาพขั้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหมู่ฟังก์ชันเพราะว่าฟังก์ชันตรงเนี้ยมันมีขั้วดังนั้นถ้ามันมาอยู่กับสารถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้มันจะไม่เคยละลายน้ำมาก่อนเป็นสารที่แบบเป็นอัลคีนอัลคายเบนซีนอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ามีหมู่ตรงนี้มาช่วยปุ๊บมันจะมีความเป็นขั้วดังนั้นมันจะสามารถทำให้ละลายน้ำได้มากขึ้นโอเคปะทำให้ละลายน้ำได้มากขึ้นโอเคเนาะดังนั้นข้อนี้ก็เขามีสมบัติมาให้4ข้อใช่ไหมกอไก่ขอไข่ขอควายงูเราแค่ต้องไปดูว่าสารประเภทอัลคีนกับสารประเภทคาร์บอกซิลิกแอซิดเนี่ยมันมีสมบัติตรงกับข้อใดบ้างแค่นั้นโอเคปะสมบัติข้อไหนบ้างอ่ะอย่างเช่นกอไก่ฟอกสีสารไลโบมีนเนี่ยสารอัลคีนทำได้ปะทำได้คาร์บอกซิลิกแอซิดไม่ได้มีสมบัตินี้ใช่ไหมก็ถือว่ายังไงก็ทำได้อยู่ดีตามสมบัติของอัลคีนหรือว่าพอกสีสารไลโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสเนี่ยก็ทำได้ตามสมบัติของอะไรอัลคีนโอเคปะตามสมบัติของอัลคีนส่วนการทำปฏิกิริยากับสารไลโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอนิตได้ก๊าซที่ไม่มีสีก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมทำได้ตามสมบัติของคาร์บอกซิลิกแอซิดใช่ปะตามสมบัติของคาร์บอกซิลิกแอซิดหรือว่าทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียมได้แก๊สไม่มีสีก็ทำได้ตามสมบัติของคาร์บอกซิลิกแอซิดก็จะเห็นได้ว่าทุกข้อเนี่ยสามารถทำได้หมดเลยเพราะว่าฟังก์ชันของสารของเราเนี่ยมีฟังก์ชันนอลกรุ๊ปที่สามารถมาซัพพอร์ตสมบัติตรงนี้ได้ดังนั้นคำตอบของเราคือจะตอบอะไรเอ่ยกอไก่ขอไข่คอควายและคองงูคือตอบทุกข้อหมดเลยเนาะตอบทุกข้อโอเคปะตอบทุกข้อดังนั้นตัวอย่างเช่นถ้าสมมติมีอย่างอื่นบ้างล่ะอย่างเช่นมีเป็นปึ๊บ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 มี OH ด้วยหรือว่าแล้วก็มีคาร์บอกซิลิกแอซิดด้วยอะไรแบบเนี้ยมีพันธะคู่ด้วยมีอะไรอีก
พี่สอนไปเยอะขนาดไหนเนี่ยมีเบนซินด้วยมีเบนซินด้วยอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องไปดูว่าสารของเราเนี่ยมีประกอบด้วยหมู่ฟังก์ชันไหนบ้างแล้วหมู่ฟังก์ชันเนี่ยสามารถทำมีสมบัติอะไรได้บ้างอันเนี้ยคือสิ่งเราต้องไปดูเนาะซึ่งมันก็สามารถถ้าเกิดว่าอย่างเช่นไอ้นี่เผาแล้วมีขม่าวไหมก็ถือว่ามีขม่าวเพราะมีทั้งเบนซินมีทั้งอัลคีนใช่ไหมติดไฟเผาแล้วมีขม่าวอะไรเป็นแบบอะไรแบบนั้นเป็นต้นโอเคปะละลายน้ำได้ไหมก็ละลายได้เพราะว่ามีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็คาร์บอกซิลิกแอซิดอะไรประมาณนั้นโอเคปะดังนั้นข้อนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็แค่ต้องดูว่าสารของเรามีหมู่ฟังก์ชันอะไรบ้างแต่ว่ายังไม่ผ่านเรามาดูกันดีกว่าถ้าเกิดว่าเป็นสารที่มีหมู่ฟังก์ชันมากกว่า1อันเนี่ยเราจะอ่านชื่อกันยังไงเนาะเราจะอ่านชื่อกันยังไงพี่เคยสอบไปรอบนึงแล้วใช่ไหมว่าเราจะอ่านชื่อทั้ง2หมู่ฟังก์ชันใช่ปะอย่างแรกเราต้องนับอะไรก่อนนับคาร์บอนก่อนใช่มั้ย1 2 3 45 6โอเค1 2 3 4 5 6เนาะ1 3 4 5 6มีคาร์บอนอยู่6ตัวดังนั้นมันต้องเป็นคำว่า Higgs แน่นอนแล้วมีหมู่ฟังก์ชันอื่นมาห้อยไหมไม่มีเนาะเพราะว่ามีพันธะคู่ที่อยู่ข้างในแล้วก็มีคาร์บอกซิลิกแอซิดเนาะดังนั้นเราก็จะไม่มีอะไรข้างหน้าเนาะไม่มีหมู่เขาเรียกว่าอะไรนะไซด์เชนใช่ป่ะไม่มีไซด์เชนก็จะขึ้นที่คำว่า Higgs เพราะว่ามีคาร์บอน6ตัวแล้วก็มันต้องเป็นเฮกซีนเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นพันธะเดียวใช่ป่ะเราก็ถือว่ามันคือเฮกซาโนอิกแอซิดใช่ป่ะถ้าเกิดว่าปึ๊บ1 2 3 4 5 6แล้วก็แบบเนี้ยตรงเนี้ยจะเรียกว่าเป็นเฮกซาโนอิกแอซิดแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นพันธะที่มีพันธะคู่เข้ามาอย่างเช่นตรงนี้มันมีพันธะคู่อยู่ตำแหน่งตรงนี้ใช่มั้ย2 3 4 5 6มีพันธะคู่ผมเอานี้เราก็ต้องเขียนว่ามันคือ hexenoic acid แต่ว่าการเขียน hexenoic acid เฉยๆมันจะไม่บ่งบอกถึงตำแหน่งของพันธะคู่ดังนั้นเราต้องบอกตำแหน่งของมันด้วยอย่างเช่นตรงนี้เราจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคาร์บอกซิลกรุ๊ปจะถือว่าสำคัญที่สุดอันนี้พี่เคยบอกไปแล้วนะว่าอะไรสำคัญกว่าอะไรยังจำได้หรือเปล่าเนี่ยทุกคนยังจำได้หรือเปล่าว่าพี่เคยบอกไปแล้วเนาะว่าอะไรสำคัญที่สุดเวลาเราจะอ่านชื่อใช่ปะนี่เนาะนี่คาร์บอกซิลิกแอซิดจะสำคัญกว่าแอลกอฮอล์สำคัญกว่าไอสำคัญกว่าอีนแล้วก็สำคัญกว่าเอนเนาะดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นกรณีนี้เราจะนับคาร์บอกซิลิกแอซิดเป็นตำแหน่งที่1เพราะว่าสำคัญที่สุดเนาะเป็น1 2 3 4 5 6ดังนั้นพันธะคู่ของเราจะอยู่ตำแหน่งที่คาร์บอนตำแหน่งที่3เวลาเราจะอ่านชื่อให้แบบถูกต้องที่สุดเราจะอ่านว่า Hex 3 Hex แล้วก็3 Enoic acid โอเคป่ะเราไม่จำเป็นต้องบอกว่า Oic acid อยู่ตำแหน่งไหนเนาะพี่เขียนผิดหรือเปล่าเนี่ย Oic ไม่มี N เนาะมีเอาใหม่ๆ Hex แล้วก็3แล้วก็ Enoic acid โดยที่เราไม่ต้องบอกว่าโออิกแอซิดอยู่ตำแหน่งไหนเพราะว่ามันเป็นตัวสำคัญที่สุดยังไงมันก็ต้องอยู่ตัวที่1อยู่แล้วเนาะเพราะว่าไอเนี้ยคาร์บอกซิลกรุ๊ปมันไม่มีทางที่จะไปอยู่ข้างในได้ใช่ปะยังไงมันก็ต้องอยู่ริมอยู่ดีมันต้องเป็นเทอร์มินอลไซด์เนาะมันเป็นฟังก์ชันนอลกรุ๊ปที่ต้องอยู่เทอร์มินอลอยู่ดีโอเคปะต้องอยู่ข้างต้องอยู่ปลายอยู่ดีไม่สามารถไปอยู่ข้างในได้โอเคปะโอเคงั้นก็ประมาณนี้ละกันเนาะข้อ54ก็ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นแค่การคอมบิเนชันของหมู่ฟังก์ชันต่างๆเพื่อเอาสมบัติมันมารวมกันเฉยๆเนาะไม่มีอะไรมากโอเคงั้นพี่ขอผ่านเด้อเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเมื่อก่อนไปเที่ยวไหนก็ยากแต่เดี๋ยวนี้ใช้เวลากับครอบครัวมีความรู้ไปดูได้ทุกที่